พีทเจงแจงดรามา่าน้องโรเตอร์หลังมีภาพขับรถในอายุเพียง14ปีจะว่าก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นสำหรับน้องโรเตอร์ลูกชายของพีททองเจอในการขับรถโดยที่เจ้าตัวมีอายุเพียงแค่14ปีจนกลายเป็นกระแสวิาพากวิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือเปล่าโดยล่าสุดคุณพ่อคุณแม่ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า น้องไม่ได้ขับรถออกนอกถนนเนื่องจากงานนั้นเป็นงานอีเวนต์ไม่ใช่บนทางด่วนเป็นการเหมาปิดตึกส่วนคลิปที่หลุดไปนั้นเป็นการตัดต่อย้ำรวมกันคลิปนั้นที่พีทเป็นคนขับแล้วน้องถ่าย